วันที่27มกราคมนะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับได้ย้ำจุดยืนนะครับต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรานะครับสิ่งแรกนะครับที่เราอยากจะเห็นนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้เบอร์น้องเอมการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นจะไม่มีการเลื่อนไปอีกแล้วนะครับการมานี่นี่คือเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งพูดมาตลอดนะครับสิทธิในการเลือกตั้งนะครับเป็นสิทธิที่คนอายุเพียงแค่18ปีนะครับขึ้นไปนะครับจะได้รับกันทุกคนนะครับดังนั้นสิทธินี้นะฮะจะต้องไม่ถูกพลาดจากไปนะครับอันที่สองนะครับซึ่งเป็นจุดยืนนะครับของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับวันนี้หน้าที่ของรัฐบาลนะครับมีแค่เพียงประการเดียวนะครับคือจัดการการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นดังนั้นความจำเป็นที่จะมีคสช.นะครับมันก็จะไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปนะครับดังนั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีหน้าที่เพียงแค่ประการเดียวครับคือจัดการเลือกตั้งดังนั้นนะครับคสช.นะครับจึงไม่มีความจำเป็นอีกแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเปิดให้ประเทศไทยของเรานะครับมีบรรยากาศที่เสรีนะครับเราไม่ควรจะมีทหารนะครับมีตำรวจนะครับไปคอยเฝ้าถ่ายรูปติดตามนะครับคนที่ต้องการถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆนะครับเพราะถ้าเกิดบรรยากาศทางการเมืองไม่เปิดนะครับเราจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยได้การเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์จริงๆนะครับย้ำอีกครั้งสำหรับข้อที่2นะครับคสช.จะต้องยุติบทบาทตัวเองนะครับซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากเลยฮะท่านแค่ลาออกนะท่านแค่ลาออกทุกอย่างจบครับเป็นการแสดงสปิริตที่สำคัญนะฮะท่านลาออกทุกอย่างจบประเทศไทยเดินหน้าทันทีครับข้อที่3นะครับที่เป็นจุดยืนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับกองทัพนะครับในฐานะที่เป็นลูกหลานของคนไทยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องหยุดสนับสนุนคสช.หยุดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้คสช.ใช้อาวุธซึ่งมาจากภาษีประชาชนนะครับในการบ่อนทำลายประเทศชาตินะครับถึงเวลาแล้วที่การเมืองไทยจะต้องเปิดทหารจะต้องกลับเข้ากรมกองนะครับนี่คือจุดยืน3ข้อของพวกเรานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเราสนับสนุนอีกหลายๆเรื่องนะครับเราสนับสนุนนะครับกลุ่มนะครับที่กำลังนะครับล่ารายชื่อนะครับเพื่อปลดอาวุธคสช.นะครับอย่างไอลอนะครับแล้วก็มีเครือข่ายของไอลอแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มนะครับที่มาทำตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไหนนะครับรู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับระบอบคสช.เราไม่ไว้วางใจนะครับกับสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำนะครับท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงรายชื่อนะครับบริเวณหน้างานได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้า3ข้อนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับในเร็ววันไม่เกิดขึ้นนะครับก่อนวันที่22พฤษภาคมนะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับในวันที่22พฤษภานะครับเราจะเดินขบวนนะครับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับไปหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับไปเยี่ยมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเพื่อให้รู้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอได้แล้วกับระบอบแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับร่วมจับตานะครับว่าคสช.จะทำในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องไหมถ้าพวกเขาไม่เรียกร้องนะถ้าพวกเขาไม่ทำนะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปเป่าประกาศถึงจุดยืนสิ่งที่ประชาชนต้องการว่าประชาชนนั้นต้องการอะไรนะครับวันที่22ลำลึก4ปีนะฮะผมคิดว่า4ปีทั่วๆไปนะครับสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะฮะ4ปีมันควรคิดถึงอนาคตได้แล้วใช่ไหมฮะถามว่าวันนี้เรามีอนาคตไหมฮะภายใต้หน้ากาก
ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะผมเชื่อประเทศนี้ไม่มีอนาคตถ้าเราไม่ร่วมกันสู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะผมขอเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถามนะฮะว่าอยากจะซักถามอะไรเรายินดีตอบนะฮะครับผมเวลาใช่ไหมฮะวันที่22นะฮะ10โมงจริงๆเราจะมีการนัดหมายอีกทีนึงนะครับแต่เราจะไปให้ถึงทำเนียบรัฐบาลภายในเวลา10โมงนะฮะเพราะว่า10โมงนะฮะเป็นเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะกำลังทำงานเราหวังว่าเขาจะทำงานนะฮะมีพี่ๆสื่อมวลชนคนไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ถามนะฮะมีประเด็นไหมครับสอบถามอะไรฮะครับพวกเราสนับสนุนนะครับกลุ่มคนที่เรียกร้องนะฮะในเรื่องป่าแหว่งนะครับเรามีจุดยืนที่สนับสนุนนะครับแต่น่าเสียดายว่าวันที่มีการรวมตัวกันนะครับอย่างตัวผมเองนะฮะก็ไปไม่ได้เนื่องจากขึ้นศาลนะฮะชีวิตนี้ผมผูกพันกับศาลมากนะฮะเลยอาจจะน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปนะครับหลายคนนะฮะชะตากรรมร่วมกันฮะติดศาลติดคดีนะฮะวันนี้เราซีกับพนักงานสอบสวนนะฮะเราซีกับผู้พิพากษามากกว่าพ่อแม่ตัวเองมั้งฮะนะครับพี่นักข่าวถามนะครับว่าในช่วง5ครั้งนะครับครั้งที่6นะครับที่ผ่านมานะฮะความสำเร็จของพวกเรานะครับมีอะไรบ้างนะฮะผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะฮะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเราออกมาสู้ทำไมนะฮะสู้ไปแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในรัฐบาลนะฮะผมอยากเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะเพราะยังมีคนต่อสู้นะฮะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำจริงทำได้ไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับเดือนกุมภานะครับมาได้ยังไงก็เนื่องจากการที่ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับออกมากดดันนะครับทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ต้องรีบชิงประกาศว่าวันเลือกตั้งจะมีเมื่อไหร่นะครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อให้ดูเหมือนว่ามันไม่มีการขยับนะครับวันเลือกตั้งไปนานเกินสมควรนะครับเพราะถ้าเกิดขยับนานเกินสมควรครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนออกมารวมตัวกันนะครับผมอยากบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ประเทศไทยเรานะครับเรามีประวัติศาสตร์การต่อสู้มาอย่างยาวนานนะครับผมเคยเข้าไปในกองทัพนะครับทหารพูดอย่างนี้กับผมครับพี่น้องครับว่าเขาใช้ว่า16ตุลานะฮะไม่ใช่14ตุลา16ตุลาเป็นเพียงแค่นิทานนะฮะของพวกเราเท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าคนในกองทัพนะครับก็หวาดกลัวนะครับเมื่อเขากระทำย่ำยีต่อประชาชนนะครับดังนั้นการมารวมตัวของประชาชนแบบนี้นะครับมันจึงเป็นนิมิตหมายว่าเรายังคงเฝ้าจับตาอยู่ถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ทำในสิ่งที่ควรจะเป็นประชาชนพร้อมจะออกมาดังนั้นนะครับประชาชนอย่างพวกเราคือผู้มีอำนาจครับพี่น้องครับเราคือผู้มีอำนาจเราเปรียบเสมือนมีดดาบที่จ่อคอหอยเขาอยู่วันใดก็ตามที่ผู้มีอำนาจเหล่านี้นะครับทำในสิ่งที่ผิดพลาดกระทำย่ำยีต่อประเทศชาติของเรานะฮะเราพร้อมที่จะออกมาและนี่คือความสำเร็จนะครับเราจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่เราแต่งกิจกรรมนะครับพี่น้องประชาชนนะครับข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์นะฮะถึงยังคงนะครับแพร่หลายไปขนาดนี้ก่อนที่น้องจะมานะฮะกองทัพนะครับคสช.นะฮะข่มขู่พวกเราสารพัดการข่มขู่เราเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้วครับพี่น้องเรามาถูกทางแล้วเขาจึงกลัวนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมการชุมนุมรวมตัวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของภาคประชาชนนะครับทำไมต้องเป็นวันที่22นะฮะเหตุผลง่ายๆเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคือคุณไม่ต้องเรียนหนังสือนะฮะคนทั่วๆไปนะครับทุกๆคนนะฮะจะรู้เลยว่าครบรอบ4ปีแล้วมันถึงเวลาที่เราจะมองอนาคตนะครับมันถึงเวลาที่ประชาชนจะกลับมานั่งคิดแล้วเราจะเลือกใครในอนาคตแต่วันนี้นะฮะเราบางคนเริ่มมีความหวังเราได้เห็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่าเริ่มออกมาเคลื่อนไหวบางอย่างนะฮะหลายคนเริ่มมีความหวังแต่ความน่าผิดหวังก็คือไม่ว่าเราจะเลือกยังไงสุดท้ายเราจะได้คนหน้าเก่าที่มีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ยไม่เอาไม่เอา
ดังนั้นทำไมถึงเป็น22ก็เพราะมันครบรอบ4ปีมันครบรอบ4ปีที่ประชาชนเนี่ยจะกลับมามันครบวาระปกติแล้วนะครับดังนั้นนะฮะประชาชนอย่างพวกเรานะฮะจึงต้องการนะครับที่จะออกมาแสดงพลังนะครับแสดงจุดยืนนะครับว่าคุณจะปกครองคุณก็ปกครองได้แต่ประชาชนไม่เคยรักคุณไม่เคยจดจำในเรื่องที่ดีของคุณนะครับเราจะจดจำแต่ด้านเร็วๆเท่านั้นที่คุณมีที่คุณมอบให้กับประชาชนนะครับก็วันที่22เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพลเอกประยุทธ์นะครับผมทำสติไว้นะครับท่านได้สัญญากับภาคประชากับประชาชนและนานาประเทศนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับประมาณ10ครั้งแล้วนะฮะ10ครั้งแล้วนะเรื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็คำสัญญาที่หนักแน่นที่อยู่เหมือนจะหนักแน่นที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนนะฮะการสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับได้สัญญาไว้ที่อเมริกานะครับที่ทำเนียบขาวนะครับเมื่อกลับมาเนี่ยที่ทำเนียบขาวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาที่ประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนหลายท่านนะครับก็ถามนะฮะท่านประยุทธ์ก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแน่นอนนะครับพร้อมกับพูดว่าจะมีการปลดล็อกพรรคการเมืองนะครับคำสัญญานี้เกิดขึ้นก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะครับดังนั้นถามว่าเดือนกุมภามาจากไหนก็เกิดจากการที่พวกเรามาชุมนุมนะครับแล้วมีการเลื่อนแค่เพียง90วันนะฮะหลายคนรู้สึกว่ามันเพียงแค่90วันมันดูน้อยนะฮะแต่จริงๆผมคิดว่า90วันนี้เป็นเพียงแค่90วันที่เกิดจากพวกเราออกมารวมตัวกันแล้วท่านประยุทธ์ไม่อยากให้มันดูนานเกินไปเลยออกมาบอกว่างั้นเลื่อนไป90วันก็คือกุมภาพันธ์นะครับซึ่งความเป็นจริงนะครับ90วันนี้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยฮะเป็นอำเภอใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะดังนั้นผมคิดว่าเราไม่สามารถเชื่อถือการเลื่อนตรงนี้ได้นะครับโจทย์มันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่ามันเลื่อนไปกี่วันแต่โจทย์ก็คือว่าเรายังคงเชื่อคนบุรุษที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาได้จริงๆหรือเปล่านะฮะที่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยพร้อมอยู่ตรงไหนกับการเลือกตั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาคสช.ใช้อำนาจต่างๆนะครับเข้าไปทำลายกลไกพรรคการเมืองชะลอกระบวนการพรรคการเมืองต่างๆทำให้พรรคการเมืองชะลอตัวลงไปดังนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือข้อเรียกร้องเราคือคุณต้องออกไปทหารต้องกลับเข้าปกครองและยุติอำนาจของคสช.เพื่อเปิดพื้นทางการเมืองนะครับต่อให้มีความพร้อมจะเลือกตั้งไงแต่ถ้าอำนาจของคสช.ยังอยู่การเลือกตั้งไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเสรีและชอบธรรมแน่ๆเพราะคสช.ใช้อำนาจในการกดทุกฝ่ายทางการเมืองเอาไว้เราจะยอมให้พรรคการเมืองมีน้องลงเหรอดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าพรรคการเมืองจะพร้อมก็คืออำนาจของคสช.ไปปลดล็อกทางการเมืองนี่คือสิ่งที่คสช.ต้องทำนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมของพรรคการเมืองผมว่ามีนะครับพรรคการเมืองต้องเตรียมพร้อมสำหรับการลงเลือกตั้งพร้อมกับการลงสมัครผู้แทนและสภาผู้แทนและเสมอทุกเมื่อเว้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประตูปิดตายเนี่ยจะพร้อมเปิดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับประตูของคสช.การปลดล็อกทางการเมืองนี่คือตัวสำคัญนะครับผมว่าพรรคการเมืองพร้อมอยู่ผมคิดว่ามันเป็นการหวาดกลัวอนาคตเป็นจำเป็นนะครับคือถ้าเราเลือกที่จะกลัวอนาคตหรือไม่กล้าเผชิญหน้าเราไม่เชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่ๆนะครับเขามีกำลังมีศักยภาพในการเดินหน้าประเทศนะครับแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่กับอดีตนะฮะหวาดกลัวอดีตนะครับไม่กล้าเดินไปไหนนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอนาคตของประเทศชาติที่ไม่เห็นเรามองไม่เห็นอนาคตแบบนั้นนะครับเวลามีคนถามว่าเอาเหรอจะเอาการประท้วงจะเอาเหรอการมีม็อบแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตอบเป็นคำตอบที่ถามนะฮะที่ถูกต้องถามนะฮะก็คือบอกว่าแล้วเราจะเอาเหรอกับการอยู่แบบไม่มีอนาคตนะดังนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราพยายามผลักดันนะครับผมเชื่อว่าอนาคตนะครับมันจะดีกว่านี้นะครับคนทุกคนเรียนรู้อดีตนะครับคนทุกคนนะฮะเรียนรู้ความผิดพลาดและเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะพี่น้องประชาชนครับ
ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งหมายความว่าประชาชนเนี่ยฮะหลักใหญ่ใจความนะครับคนบุคคลสำคัญของการเลือกตั้งคือประชาชนนะครับเมื่อถามว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมการเลือกตั้งไหมผมคิดว่าการที่พี่น้องประชาชนมาณที่แห่งนี้นะครับได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนพร้อมคนที่ไม่พร้อมการเลือกตั้งมีแค่คนกลุ่มเดียวครับคือคสช.ครับผมขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสร็จต่อไปนะเดี๋ยวให้พิธีกรของเรานะครับเป็นคนดำเนินการต่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะสามารถถามได้หลังจากนี้นะฮะต่อไปเราจะรันตามคิวนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับเตรียมตรงนี้เลยครับเตรียมรอนี่นะพี่มวลชนครับอันนี้เป็นสิ่งดึงไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปล่อยลูกโป่งแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับระบบคสช.ค่ะรับดำเนินรายการหยุดระบบคสช.หยุดระบบเลือกตั้งในวันนี้นะคะเอ้ยขอโทษค่ะหยุดยื้อเลือกตั้งในวันนี้นะคะก็สวัสดีแนะนำตัวอีกครั้งนะคะหนูชื่ออุ้มอ้อมทิพย์เกิดผลานันค่ะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมต่อไปขอรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยรบกวนย้ายไปตั้งกล้องบริเวณด้านหลังนะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ข้างหน้าในการดำเนินงานค่ะรบกวนด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้คร่าวๆนะคะก็คือก่อนอื่นเลยเวลา 4:30 นเดี๋ยวก็จะเริ่มด้วยวงดนตรีอเล็กซ์นะคะส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการไม่ไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจจากตัวแทนจากหลายๆกลุ่มมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไอลอกลุ่มตัวแทนนักศึกษาหรือกลุ่มผู้นำแรงงานค่ะแล้วเราก็จะคาดด้วยกลุ่มวงดนตรีมะฮอกกานีนะคะหลังจากตอนนั้นเราก็จะมีงานอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกค่ะซึ่งก็มีเนติวิทย์ชลพัฒน์ไพศาลก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ขั้นด้วยวงดนตรีอีกรอบนึงหลังจากนั้นเราก็จะปิดงานด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกค่ะโดยจ่านิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ทนายอานนท์นำพาและพี่รังสิมันโรมค่ะตอนนี้ค่ะก็สื่อมวลชนนะคะสามารถรับคิวงานจากพี่โบที่ยืนอยู่บริเวณหน้าเวทีได้เลยนะคะแล้วก็ขอรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้รบกวนเลื่อนกล้องไปไว้บริเวณด้านหลังค่ะเพราะเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ข้างหน้าในการดำเนินกิจกรรมนะคะขอบคุณมากค่ะน้องอุ้มมีคนถามว่าถ้าจะบริจาคให้กับกิจกรรมอะบริจาคได้ที่ไหนอ๋อใช่ค่ะเมื่อกี้มีคำถามมานะคะว่า
สำหรับการบริจาคร่วมสมทบทุนกิจกรรมของคนอยากเลือกตั้งสามารถบริจาคได้ที่ไหนก็คือร่วมสมทบทุนได้โดยเลขบัญชีตามนี้นะคะ026824080 2ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026824080 2ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนางสาวชนวิชาแจ้งเร็วค่ะ